โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Minecraft อีกแล้วนะครับผมโอเคก็ดูจากการเปิดคลิปนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็น่าจะเดาออกว่าแมปที่ผมกำลังเล่นเนี่ยเป็นแมปแนวอะไรนะครับใช่ครับมันเป็นแมปผีนั่นเองนะครับผมโอเคก็แมปนี้เนี่ยมีชื่อว่า Annoying Ghost นะครับโอเคก็ดูจากทรงแล้วเนี่ยผมเดาเลยว่าแมปนี้เนี่ยอาจจะเป็นแมปผีที่เนื้อเรื่องค่อนข้างยาวนะครับหรือเนื้อเรื่องอาจจะสั้นนะครับอันนี้คือผมเดาเอาเฉยๆนะครับโอเคนี่เลยฮะแมป Creator Electric Bridge แล้วก็ Generica อะไรอ่ะ General ทุยชื่ออ่านยากกันวะแมป Creator Electro Bridge Generica Nicali Name อะไรโหชื่ออ่านยากมากเลยแล้วก็มีปี12นะฮะโอ้โหนะครับก็แบบนี้ก็จัดเต็มจริงฮะคือ Resort Pack นี่เขาจัดเต็มจริงฮะดูครับมีผัดนี่ด้วยครับนี่พัดลมนี่ฮะอะไรเนี่ยอีอะไรอีวาคุอะไรเนี่ยเทสซับเจกโอ้โหจัดเต็มจริงๆฮะมีเสียงอะไรพร้อมหมดเลยครับผมด็อกเตอร์สปูนแบทเซอร์บอยลิงทูชน่าจะจัดเต็มแล้วเนี่ยด็อกเตอร์โยอะไรเนี่ยโอ้โหด็อกเตอร์นี่เยอะเลยครับด็อกเตอร์อัลลอฟติงด็อกเตอร์เซอร์เฟสแอดดิสโกสฮัมมัสกูอีโกสตาร์ฟในผีวะด็อกเตอร์เวชั่นโกสคอนเทนเมนต์อะไรเนี่ยครับจัดเต็มจริงฮะโอเคนี่คืออะไรครับเฮ้เฮ้ยเลยวะเฮ้ย read your book thanks ให้อ่านหนังสือใช่ไหมงั้นเดี๋ยวขอเดินสำรวจตรงนี้ก่อนเอาเดินไม่ได้ no more ghost co จุดอะไรเนี่ยโหโอเคครับมาเดินไปไม่ได้ฮะโอเคให้เปิดนี่ใช่ไหม introduction ปุ๊บ annoying ghost click me to start welcome to annoying ghost you can either click the button above the begin orProceed to the next page to learn about this map. อ่ะกดเลยนะครับออมีอีกเหรอ How do I win? เดี๋ยวอ่านก่อน The objective of this map is to capture all of the spooky ghosts running amok inside of a haunted mansion. To do this, you will use a wacom and will be guided through a series of objectives.I am a scary ghost with a radio. About this map. This map was made on... นี่คือชื่อคนสร้างนะ Check out our social. Social พวกช่องYouTube นั่นแหละฮะโอเคผมไม่อ่านแล้วเยอะจัดนะครับไปเล่นเลยครับเฮ้ย hey. I am Benedict. ฉันชื่อ Benedict. And welcome to Nomo Ghost Co.โอ้โหเยอะจัดครับผมไม่อ่านแล้วนะผมก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษขนาดนั้นนะครับต่อให้เก่งก็นั่นแหละฮะมันยาวอ่ะประโยคมันยาวมากเลยฮะชื่อเมเดดิกครับคนนี้นะโอเคทำไมตาเขาเป็นงั้นวะ Now when you are ready to head out just let me know I will give you a quick run down of everything as well Have fun โอเคแค่นั้นแหละ Ready to go click to select โอเคมีให้นี่นะฮะมีให้เลือกด้วยจัดไป Nomo Ghostco เป็นบริษัทหรือว่าอะไรวะมาแล้วครับรถสตาร์ทออกแล้วมันเป็นโอ้โหผมเล่นแบบนี้นะทำให้ผมนึกถึงเกมหนึ่งในวัยเด็กนะครับเกมนั้นก็คือ Ghostbuster นั่นเองนะครับไอ้บริษัทกำจัดผีอะรู้จักใช่ไหมน่าจะเคยคุณผู้ชมน่าจะเคยคุ้นแหละคือตอนเด็กผมชอบเล่นมากเล่นในเนี่ยอะไรวะในไม่ใช่ในคอมไม่ใช่ในคอนโซลอะนะครับ
มันชื่ออะไรวะ PS Vita ป่ะวะที่มันเป็นเครื่องเล่นเกมอ่ะที่มันพับได้อ่ะแล้วก็มีปากกาให้จิ้มสัมผัสอ่ะเออนั่นแหละผมลืมชื่อแล้วเรียกว่าอะไรนะฮะจังมัน Your first assignment basically the house is haunted อูแม่งเยอะจัดอ่ะนี่มันเป็นรถบริษัทกำจัดผีป่าวะพูดเหมือนอ่ะ alright let me show you your equipment โอเคอุปกรณ์มันเป็นบริษัทกำจัดผีป่าวะมีอุปกรณ์ด้วยใช่เลยน่าจะใช่แหละ you have a few things first a vacuum cleaner right click with the suck a อะไรเนี่ย second you have this headset radio with thisI will be able to walk you through the entirety of the mansion. โอ้ยใช่เลยว่ะดูทรงแล้วแม่งเนี่ยบริษัทกำจัดผีแน่นอนเชื่อมดิโอ้โหแนะนำเยอะจังวะกูเยอะอะถ้าใครเก่งอังกฤษอาจจะนี่ไงโค้ดแคปเจอร์ใช่ด้วยครับอะไรเนี่ยรถสรุปเป็นรถหรือเครื่องบินวะเนี่ยรั่วเลยฮะเอารถบินได้เฉยรั่วจริงอะเนี่ยสรุปว่าเมื่อกี้ที่เรามามันเป็นรถหรือว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์วะมันบินไปนู่นเลยฮะผมรั่วเลยฮะโอ้โหโอเครู้สึกว่าเล่นแบบนี้แล้วจะไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะนี่ไงอันนี้เหมือนนี่ครับข้างบนมันเขียนว่า Ghost Capture 0-9ก็คือให้เราจับผีใช่ไหมโอเคต้องจับผีเพราะว่านี่คือบริษัทกำจัดผีนั่นเองนะจ๊ะใช่เลยใช่แล้วแหละแม่งให้จับผีอย่างเงี้ยเราก็นึกว่าแบบหนีผีอะไรเงี้ยโอเคนี่น่าจะเป็น Haunted Mansion นะครับเป็นคฤหาสน์ผีสิงนั่นเองโอเคบริเวณนี้ก็น่าจะเป็นสุสานคนตายนะครับผมน่าจะใช่แหละเพราะว่าใช่ไหมน่าใช่หรือมั้งจะบอกว่าหรือไม่ใช่ไม่รู้อะผมก็เดาเอาหรือไม่ใช่วะมันต้องมีไอ้นี่ดิเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นศิลาจารึกเป็นพวกหินอะผมมองไอ้นี่ไอ้บล็อกควอตซ์เนี่ยมองเงี้ยผมมันเหมือนสัญลักษณ์ไอ้นี่เลยเหมือนไม้กางเขนเออช่างมันครับไปผมว่าผีอ่ะน่าจะอยู่ในคฤหาสน์ร้างแห่งนี้นะครับโอเคเข้ามาแล้วต้องเดินเข้าไปในตัวคฤหาสน์ก่อนแน่นอนเลยประตูเบเนดิกต์ Hey it looks like that your first ghost oh that like your first ghost เหรออ่ากดแล้วแล้วไงต่อครับพี่ใช่ป่าววะเดี๋ยวดูที่มันพิมพ์ดิ Hey it look like that your first code Hold the suck L มันก็ in your hand and right click it to active Then once it is on position yourself close to the codeWait a few moments and boom, you will have captured the ghost. นี่เหรอคือผีเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอยู่หน้าประตูหรือว่าอะไรวะเหมือนผีมันอยู่ตรงนี้คือมันต้องจับผีมา1ตัวก่อนเหรอถึงจะเข้าในประตูนี้ได้เนี่ยเพราะว่าประตูมันจะเปิดไม่ได้ครับยังไงดีอ่ะเดี๋ยวดูใหม่ดิโหซักไอ้ซักนี่คืออุปกรณ์ใช่ไหมอุปกรณ์นะ right click it to active itthen one it on position yourself
Ghost to the Ghost แม่งดูเรื่องอันนี้มันบอกวิธีนี่เหรอวะ Find and Capture Ghost หรือว่ามันยังเข้าไม่ได้หรือว่าให้เราไปจับผีข้างนอกก่อนวะลองดูอ่ะถ้าเราเห็นผีเราก็ต้องนี่ไม่เหรอวะเอ้ยมีเสียงมีเสียงเว้ยงั้นก็น่าจะต้องหาผีเท่านี้ก่อนแหละใช่ไหมเออแล้วผีรูปร่างเป็นไงวะยังไม่รู้นะเพราะยังไม่เคยเห็นหรือมันจะเป็นแบบตอนเริ่มแมปวะก่อนจะกดเริ่มอะที่เป็นผีในตู้อะที่เราลองเมื่อต้นคลิปไปหรือว่ามันจะเป็นรูปร่างงั้นวะผมว่าน่าจะใช่อย่างนั้นนะเออจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เห็นผีนั่นแหละอ้าวเข้านี้ได้เหรอโอ้เข้านี้ได้ก็เฟี้ยวดิพี่อ้าวเฟี้ยวดิแล้วผีอยู่ไหนอะให้จับผีก่อน It looks like there is something in the hut Tap down there you should go to investigate แล้วไงต่อครับนี่ไปไม่ได้มีหินกั้นไว้เป็นน้ำเหรอเป็นสระว่ายน้ำนี่หว่ามออะไร something in the hot in the hot คืออะไรวะ in the hot top down there you should มันก็ลงไม่ได้เนาะโอเคโอ้ผมก็ลืมบอกคุณผู้ชมครับว่าแมปเนี้ยผมเล่นแบบสดๆนะเล่นแบบด้นสดไปเลยเพราะว่าผมก็ไม่เคยเล่นมาก่อนนั่นเองก็อาจจะไม่รู้อะไร kitchenหรือว่าผีมันไม่เห็นมองไม่เห็นหรือว่าอะไรวะ Pantry 1 Pantry 2 เป็นห้องธรรมดาห้องหนึ่งเท่านั้น Freezer it is cold ห้องนี้มีผีวะอุณหภูมิเย็นอย่างเงี้ยโอ้โหแม่งใหญ่เกินคฤหาสน์เนี้ยมันไม่ใหญ่มันจะเรียกคฤหาสน์ได้ไงวะมันจะเรียกว่าแมนชั่นได้ไงมันมีเรดาร์จับผีป่ะวะถ้ามีนี่อาจจะจับง่ายนะแต่นี้ต้องมานั่งเดินหาเหรอวะโอ้โหตายแล้วคฤหาสน์ก็ใหญ่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวจุดเป้าหมายเดียวเลยนะครับจะเดินตามหาผีสักตัวหนึ่งแล้วกันจับผีสักตัวหนึ่งนะโอเคงั้นเราเดินไปเลยแล้วกันนี่ไม่ใช่ผีนี่เฮ้ยนี่ไงผีนี่ผีเฮ้ยตีมันนี่ไงโอเคนี่ฮะผีเราจับผีได้ตัวหนึ่งแล้ว Objective complete Well done your first capture ghost Alright I am looking at a map of the house at the moment ไม่อ่านแล้วเกียร์ดังโอเคนะครับก็สรุปว่าผีเนี่ยจะเป็นตัวเป็นๆ เลยนะครับคือเราสามารถมองเห็นจับต้องได้นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่ไงอีกตัวนี่ฮะงั้นขอถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานเลยเพราะว่านี่คือผีจับผีโอ้ทำไมผีหน้าแบบนั้นวะไอ้เหี้ย What out there is a ghost in the hot tub อ๋อคือมันอ๋อเข้าใจแล้วคือ Hey my name is hot tub ghost I live in the hot tub อ๋อ hot tub คือบ่อน้ำพุร้อนอะไรเงี้ยเหรอบ่อน้ำร้อนอ๋อผมเข้าใจแล้วที่มันให้ผมมองตรงเนี้ยคือให้มันมองหาสำรวจทั่วมองแบบกวาดสายตาไปรอบๆว่าผีตรงไหนเนี่ยคือตรงนี้เองแต่ผมไม่มองไม่เห็น What did you say What come me up Huh You cannot do that Why I am lodging in this comfortable hot tub
โซเสียงไม่น่ากลัววะไอไลท์ทูเทคอะแนบไลท์อะเบาหน่ะดูดมวิชเฮาจะเนี่ยโอ้ยไม่พูดเยอะจังวะแม่งเนี่ยดูดแม่งเลยเนี่ยแต่รู้สึกว่าจะดูดไม่ได้ครับตัวนี้เพราะว่ามันเหมือนเป็นผีเหมือนเป็นผีเขาเรียกว่าอะไรอะผีแบบไม่เหมือนตัวอื่นหรือเปล่าวะมันเป็นผีที่พูดได้อะแต่ว่าไอ้ตัวเมื่อกี้มันไม่พูดนะคือมันเป็นผีแบบเป็นสัมภเวสีเล่ร่อนฮะ Hey if he fall asleep you could อ๋อคือถ้ามันไอ้เบเนดิกต์บอกว่าคือถ้าเขาแบบเผลอหลับไปเนี่ยคือเราอาจจะใช้ไอ้เจ้าเนี่ยดูดมันหรือเปล่าnothing just talking about one what up you know อะไรเนี่ยงั้นเดี๋ยวห้องน้ำเหรอโอเค we'll go get to it my beautiful ghost but it's about the fridge itself find theUtility room and activate the backup generator ต้องไปห้อง utility room ใช่ไหมห้องอะไรวะแล้วห้องมันอยู่ไหนอะแล้วห้อง utility room มันอยู่ที่ไหนนั่นแหละประเด็นมันจะมีป้ายบอกหน้าห้องปะถ้ามีป้ายบอกหน้าห้องก็ยังสบายหน่อยแต่มันน่าใช่ห้องพวกนี้หรอมั้งพวกนี้มันเป็นห้องเก็บของอะไรเนี่ยไม่รู้ครับไม่รู้คืออะไรอ๋อนี่คือทางที่เราเข้ามาในกล่องเหมือนจะไม่มีอะไรมั้งไม่น่ามีอะไรเก็บหรอกหรืออาจจะมีก็ไม่รู้เดี๋ยวลองมาดูหน้าประตูบ้านสิมันก็น่าจะยังเปิดไม่ได้แหละหรือมันเปิดไม่ได้เลยตั้งแต่แรกวะคือเราต้องเข้าข้างล่างเท่านั้นอะเออมันน่าจะล็อกนะครับมันน่าจะเข้าไม่ได้น่าจะเข้าได้แค่ข้างล่างนี้ข้างล่างใต้บันไดนี่แหละโอเคงั้นก็ต้องเดินเข้าไปห้องเนี้ยไม่น่าจะมีอะไรหรอกน่าจะเป็นห้องเก็บของธรรมดาปกติหรือเปล่าอ่ะมันทะลุมาห้องนี้ได้นี่ก็มันด้วยความที่ว่ามันมีขนาดใหญ่นะครับก็จะเดินหลงได้นะคือเรือหาดแบบเนี้ยมันก็ทะลุตรงนี้นี่หว่าตรงนู้นก็ไปฝั่งนู้นนะครับเพราะฉะนั้นมาตรงกลางนี้ก็ได้นี่ห้องอะไรครับห้องครัวนี่ห้องครัวไม่มีอะไรหรอกห้องครัวนะคือถ้าเล่นแบบนี้ต้องจำด้วยว่าห้องอะไรอยู่ไหนservant quarter อันนี้ไม่ใช่ครับต้องหาห้องที่ชื่อว่า utility room เอาขึ้นไม่ได้อีกเอเวนอันนี้ห้องไปไม่ได้ utility room อยู่ไหนวะขึ้นไปข้างบนนี้ดิไปไม่ได้ครับมันมีสลามอยู่นั่นห้องไหนวะสรุปเป็นห้องไหนวะเนี่ยutility room อันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้มันเป็นห้องแช่แข็งอ่ะอันนี้เป็นห้องแช่แข็งไปไม่ได้อันนี้เหมือนจะเป็นพวกห้องนอนนะครับเป็นพวกห้องนอนต่างๆนานาไม่มีอะไรหรอกแล้วไหนอะครับ utility room ของมันเนี่ยฮ่อทางยาวอีกนะครับผมนี่อย่างชอบเลยก็มาโผล่ servant quarter โอ้ทางนี่มันช่างซับซ้อนจริงๆแล้วก็ชวนงงมากๆเลยเนี่ยมันไม่มีบอกอะวะเหมือนจะไม่มีบอกอะอุ้ยโอเคครับตรงนี้ก็คือ utility room นั่นเองครับซึ่งมันอยู่
ตรงนี้นั่นเองครับมันอยู่ใกล้มากเลยครับผมก็เดินไปหาสักไกลเลยนะครับผมโอเค it looks like door to the utility room is locked how inconvenient check to see if there is any other route in perhaps to the pool โอเคให้เราว่ายน้ำลงไปนั่นเองนะครับโอเคว่ายมาแล้วแล้วไงต่อวะว่ายน้ำว่ายน้ำว่ายน้ำทูดเดอะพูโอ้ยนี่อะไรเอ้ยเหมือนมันทางไปได้อ่ะมันเป็นทางอะไรวะนะอ๋อมันไปไม่ได้มุดไม่ได้วะมันมีปุ่มว่ายน้ำไหมหรือว่าต้องลงม็อดไอ้นี่เนี่ยมันชื่อม็อดอะไรวะที่มันว่ายน้ำได้อ่ะสมาร์ทบูฟวิ่งมาคือต้องลงมั้ยเนี่ยเดี๋ยวสรุปคือผมต้องลงมั้ยมันให้เราว่ายน้ำไปอ่ะแต่เรื่องของเรื่องคือมันมุดไม่ได้อ่ะดิมันมุดไม่ได้ฮัลโหลแล้วไปยังไงวะเนี่ยงงครับงงดิงงกันดิครับพี่น้องเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันมุดไม่ได้ครับมันมุดไม่ได้เห็นไหมมันมุดไปไม่ได้โอ้โอเคครับมายังไงก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาหาวิธีมุดไอ้เข้าไปในท่อระบายน้ำนี้แล้วกันนะครับโอ้ยมันมุดไม่ได้อ่ะประเด็นเนี่ยผมโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนมาจากช่องนี้โอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ